โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมพี่เอก VAHA55 นะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องคนนึงนะครับน้องจอนซีนุน้องจอนซีนุนะครับก็เข้ามาเล่นในแมปที่ชื่อว่า Weightlifting Simulator 4นะครับซึ่งเป็นแมปเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะจ๊ะตอนนี้พี่เอกกำลังจะมาแนะนำวิธีการฟาร์มนะครับว่าเราจะฟาร์มยังไงให้มันขึ้นได้เร็วๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเกม Weightlift Simulator ในภาค4เนี่ยมันไม่ค่อยคล้ายกับ Weightlift Simulator ในภาค3สักเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพาไปบอกตามจุดต่างๆนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นแล้วกันนะจ๊ะว่าเราควรจะเริ่มฟาร์มจากอะไรก่อนโอเคนะครับตอนแรกเริ่มต้นมาเลยเราจะต้องฟาร์มโดยการใช้ท่ายกท่าที่1นะครับแล้วก็ยกไปเรื่อยๆนะครับจะยกตรงไหนก็ได้ตอนนี้จะยังไม่ได้ฟิกตายตัวครับว่าจะต้องไปเริ่มยกตรงไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการรีเบิร์ตเลยสักครั้งเดียวนะครับเพราะนั้นการยกของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ยกไปกับเพื่อนๆแถวๆนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราโดนเกียนโดนตีแถวนี้นะครับให้เราวิ่งออกไปทางซ้ายมือของแมปนะครับมันจะมีเขียนว่าทินนี่โซนนะครับใครที่สูงกว่า500จะไม่สามารถเข้าไปยกตรงนั้นได้อันต่อมาก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นจุดสำหรับรับขอเรียกว่ารีวาร์ดหรือว่ารับรางวัล นะครับซึ่งเราสามารถเข้ามารับได้วันละ1ครั้งพี่เอกเข้าไปลองเล่นดูประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับรับได้ครั้งละประมาณ100นะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เข้าไปรับพี่เอกรับแค่วันแรกนะครับวันที่2รับ100นึงก็เลยไม่เข้ามารับต่อแล้วนะครับส่วนตัวที่พี่เอกกำลังไล่ตีอยู่นะครับก็คือตัวนี้จะเป็น NPC ชื่อว่าอาร์เซอรอนนะครับเราตีแล้วเราจะได้เพชรครับขึ้นอยู่กับจำนวนฮิตที่เราตีเวลาเราตีมันจะมีขึ้นให้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เวลาตีนะครับตัวอาร์เซอรอนน่ะมันจะมีตัวขาวๆขึ้นมาให้นะครับนี่มันจะมีจำนวนบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะครับจำนวนพลังของเขาคือ 100k หรือว่า 100,000 นะครับนี่จะมีขึ้นข้างล่างให้ตีไปกี่ครั้งนะครับมันก็จะดูจากจำนวนครั้งแล้วก็เปลี่ยนจากจำนวนครั้งให้เป็นเพชรนะครับเพราะฉะนั้นพี่เอกฟันธงเลยนะครับว่าตัวอาร์เซอรอนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาตีนะครับมันไร้ประโยชน์มากพี่เอกตีมา3ตัวได้แค่57เม็ดเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวเพชรหรือว่าตัวเจมที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยมันใช้เยอะกว่านั้นครับเดี๋ยวจะอธิบายทีละขั้นเนาะตอนนี้เริ่มต้นมาก็คือให้ฟาร์มยกเลยนะครับถ้าฟาร์มยกได้ก็มันจะมีที่ยกน้ำหนักเดี๋ยวจะให้ดูด้วยนะครับว่าไปยกตรงไหนที่มันขึ้นเร็วเนาะโอเคนะครับกรณีที่เราไม่โดนตีเลยนะครับแล้วก็ช่วงตรงกลางเนี่ยมันโล่งมากๆนะครับให้วิ่งมาหาตัวนี้นะครับ เป็นบาร์เบลยกน้ำหนักนะครับเขาเรียกว่าลิฟนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลิฟคือยกจากด้านล่างขึ้นข้างบนอ่ะเป็นท่าแบบยังไงอ่ะยกเหมือนยกของหนักยกถุงอ่ะนะครับยกขึ้น2ข้างอย่างเงี้ยเนี่ยยกท่าเนี้ยนะครับอันเนี้ยได้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าจะต้องใช้การยกมากกว่าปกตินะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมช่วงแรกๆนะครับก็จะยังยกได้ไม่ค่อยเยอะนะครับมันก็จะสุ่มของพี่เอกเคยไปได้สูงสุดถึง90นะครับต่อการยกแบบนี้1รอบนะครับเขาเรียกว่าเป็นรอบนะไม่เรียกว่าเป็นครั้งเพราะว่ามันจะต้องยกทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ10ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วมันจะเด้งขึ้นมานะครับแต่ถามว่าได้เยอะกว่าไหมได้เยอะกว่าเรายกจากดัมเบลมากนะครับดัมเบลเนี่ยมันจะยกแค่2หรือ3ครั้งเนี่ยครับแล้วมันก็จะได้มาประมาณ3ใช่ไหม3หรือ5นะครับแต่ว่าอันเนี้ยสามารถยกแล้วเหวี่ยงขึ้นไปได้ถึง100นะครับบางทีมันจะทำให้เรายกได้เร็วมากนะครับในช่วงเริ่มต้นแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะยกตรงนี้อยู่แค่ประมาณ 2,000 เท่านั้นนะครับเราให้หยุดเลยให้ยกบริเวณลานกว้างเนี่ยแค่ 2,000 นะครับแล้วก็หยุดนะครับจากนั้นให้เราเดินตรงไปเลยนะครับมันจะมีชายหาดอยู่เขียนว่า Beach Boy นะครับให้เราเข้าไปยกที่นั่นนะครับจะยกได้เร็วกว่าโอเคก็มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราถ้าเป็นตรงหน้ารูปปั้นเดินตรงมาเลี้ยวขวาเนาะนี่จะมีเขียนว่า Beach Boy นะครับรับตั้งแต่คนที่มีค่าพลัง 2,000 ขึ้นไปเดินเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันจะแบบติดนิดนึงนะครับแล้วเราก็เดินทะลุมาเลยก็จะมีเครื่องออกกำลังกายตรงนี้ให้ออกเยอะแยะมากมายนะครับแนะนำว่าให้ใช้ตัวริฟนะครับตัวริฟก็คือตัวเบลที่วางอยู่บนพื้นนั่นแหละดีที่สุดแล้วสำหรับพี่เอกเนาะเพราะว่ามันขึ้นไวครับเหมือนตอนแรกยกเหมือนจะไม่ขึ้นแต่ว่ายกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะขึ้นนะครับ
ส่วนอันเนี้ยน้องๆเขาเรียกมาถ่ายคลิปด้วยนะครับคือเขาอยากให้พี่เอกมาอยู่ตรงลานน่ะก็เลยลงมายืนกันตรงนี้นะครับแล้วก็ออกกำลังกายเนาะโอเคขั้นตอนถัดมานะครับให้เราออกกำลังกายจนมีค่าพลังถึง 10,000 นะครับแล้วก็ทำการรีเวิร์สนะครับรีเวิร์สก็กดตรงปุ่มสีส้มนี่เนาะแล้วก็กดรีเวิร์สนะครับคราวนี้ของพี่เอกเนี่ยรีเวิร์สไปครั้งนึงแล้วนะครับพี่เอกก็เข้ามาฟาร์มต่อในนี้จนได้ 11,000 นะครับแล้วพี่เอกก็รีเวิร์สอีกครั้งนึงจะเห็นว่าตอนนี้ค่าตัวเลขของพี่เอกนะครับค่าพลังเนี่ยมันจะกลับไปเหลือ0ทุกอย่างจะถูกรีเซ็ตกลับทั้งหมดนะครับตัวค่าสปีดเองก็จะเหลือแค่9นะครับจะเหลือไม่เยอะนะครับแล้วก็พี่เอกฟันธงไปเลยนะครับว่าค่าสปีดสำหรับเกมนี้ตอนเริ่มต้นเนี้ยยังไม่ต้องไปวิ่งนะครับมันจะเสียเวลามากเพราะว่าเราวิ่งจาก9ขึ้นไป10หรือขึ้นไป20เนี่ยมันจะยังวิ่งได้ไม่เร็วมากพอนะครับเพราะนั้นข้ามตรงนี้ไปเลยเนาะโอเคแล้วหลังจากรีเบิร์ตครั้งที่1หรือครั้งที่2แล้วให้ทำยังไงให้เราทำสเต็ปนี้ครับรีเบิร์ตเสร็จแล้วเราไม่ต้องเข้าไปออกที่ซินนี่โซนนะครับก็คือไม่ต้องไปโซนเด็กเล็กเราวิ่งตรงเข้าไปในประตูรีเบิร์ตอันที่1ของเราเลยนะครับเนี่ยเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับพอเราเข้าไปเสร็จนะครับเราก็หาตัวบาร์ที่มันว่างๆนะครับเดี๋ยวลองปรับดูเนาะตอนนี้มันเป็น0นะจะปรับไม่ได้จริงๆด้วยปรับไม่ขึ้นนะครับโอเคค่าถูกรีเซ็ตหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวิ่งนะครับยังไงมันก็คงที่อยู่แค่9นะครับให้เราวิ่งไปแล้วก็ไปยกตัวนี้เลยนะครับยกตัวเบลยกอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรนะครับสำหรับตัวนอนยกนะครับไม่แนะนำเพราะว่าได้น้อยกว่าอันนี้ได้เยอะที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะบางจังหวะได้น้อยคือมันจะน้อยลงไปเลยนะคือยกแล้วมันก็จะขึ้นแบบแค่นิดเดียวนะครับคราวนี้ตอนนี้พี่เอกรีเบิร์ตมาทั้งหมดเนี่ย2ครั้งแล้วนะครับทำตามสเต็ปนี้มาโดยตลอดนะครับใช้เวลาเล่นไปจริงๆจังๆเลยประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับรีเบิร์ต2ครั้งเพราะว่าพอเรารีเบิร์ตครั้งแรกเสร็จรีเบิร์ตครั้งต่อไปเนี่ยเวลาเรามายกในประตูเนี่ยครับมันจะคูณ2ให้จะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับนี่ยกไปก่อนยกนานนิดนึงนะครับมันจะเด้งนะครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่ขึ้นมา36นะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยมัน177ใช่ไหมมันกลายเป็น345ครับมันคูณครับน้องมันคูณแล้วก็คูณได้อัตราที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับนี่เห็นไหม400แล้วนะครับนะแค่3เซตล่อไป408แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะสามารถยกได้ไวยิ่งขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปยกแบบช้าๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ย600แล้วเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับนี่แป๊บเดียวก็จะไปแตะพันละนะคราวนี้พี่เอกเนี่ยเล่นแล้วก็ออกเล่นแล้วก็ออกเพราะว่าจะต้องไปเล่นเกมอื่นกับน้องๆด้วยเพื่ออัดคลิปเพิ่มอ่ะเนาะไม่ได้เล่นแค่เกมเดียวเพราะนั้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะลงลึกไปถึงค่าที่แบบสูงๆเหมือนน้องๆได้น้องๆคนไหนที่เข้าไปเล่นแล้วได้เยอะๆพี่ก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆเราค่อยเข้าไปแล้วก็ไปอัดคลิปร่วมกันเนาะสำหรับผู้ที่มีค่าพลังสูงๆนะครับเอาละครับอันนี้ก็ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆนะครับที่พี่เอกเล่นมานะครับได้ค่าสเตตัสเนี่ยก็น่าจะพอโอเคแล้วนะครับก็คือ12,000พอที่จะรีเบิร์ตได้แล้วนะครับเกินมานิดหน่อยส่วนค่าอื่นเนี่ยไม่ต้องสนใจเลยนะช่วงแรกเนี่ยปล่อยทิ้งเลยนะครับไม่ต้องวิ่งด้วยนะครับไม่ต้องฟาร์มวิ่งด้วยเสียเวลามากนะครับคราวนี้เราจะทำการรีเบิร์ตนะครับตรงนี้เลยนะเราจะได้ค่าเกรนนะครับก็คือมันจะแข็งแกร่งขึ้นเพิ่มอีกแต่ละครั้งเนี่ยทั้งหมดอีก 5% ต่อครั้งนะครับตอนนี้ถ้าพี่รีเบิร์ตครั้งที่3จะได้เป็น 15% เนาะแล้วก็จะได้เพชรนะครับเป็น 10% ของค่ารีเบิร์ต12,000ก็คือ 1,200 นะครับนี่ดูสแตททุกอย่างนะครับถูกรีจนเหลือ0นะครับดูDurabilityเหลือ100แล้วก็สปีด9นะครับที่เหลือมันก็เหมือนเดิมเลยครับเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้างบนจะสังเกตเห็นว่าพี่เอกมีเพชรตอนนี้อยู่ที่ 3,357 แล้วแต่ว่าพี่เอกจะยังไม่ซื้อสัตว์เลี้ยงตอนนี้นะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงตอนนี้มันไม่ดีนะครับมันค่อนข้างแย่มันแค่บวกเฉยๆนะครับแนะนำให้รีเบิร์ตจนพอที่จะซื้อซันตาคอร์สได้แล้วไปซื้อซันตาคอร์สเป็นตัวแรกนะครับเพราะว่าตัวอื่นมันค่อนข้างแพงนะครับไม่คุ้มที่เราจะซื้อมาใช้งานในช่วงแรกด้วยนะครับนี่อดใจไว้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราก็ได้แล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับพอเรารีเบิร์ต3ครั้งเราก็จะมาเข้าที่ประตูอันเดอร์กราวด์ยิมนะครับหรือว่าประตูนรกนั่นเองประตูสีส้มนะครับซึ่งอันเดอร์กราวด์ยิมนะครับเราก็ยังใช้สเต็ปเดิมอยู่นะครับ
มันอาจจะวิ่งช้านิดนึงนะครับช่างมันเราวิ่งไปหาตัวนี้ครับตัวบาร์สำหรับยกแบบท่าลิฟต์นะครับก็คือยกแบบยกยืนตัวขึ้นนะครับมันเป็นท่าที่ยกแล้วได้ค่าพลังเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวเวียกจะให้ดูว่าตอนที่ไปยกแล้วนะครับหลังจากรีเวิร์สครบ3ครั้งแล้วเนี่ยมันได้เท่าไหร่ตัวเนี้ยไม่ควรซื้อนะครับพวกนี้ไม่ควรซื้อเวียกแนะนำให้ซื้อตัวซันต้าเลยทีเดียวหมื่นเดียวนะครับได้แน่นอนนะครับเรารีเวิร์ส3ครั้งได้มา 3,357 แล้วเนาะเนี่ยตัวนี้ก็น่าซื้อนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถึงแล้วโอเคก็กด E นะครับถึงจะตัวเล็กก็ช่างมันไม่เวลาเรายกได้นะครับแล้วก็ยกไปทั้งตัวเล็กๆนะครับนี่เดี๋ยวยกให้ดูเนาะก็มาดูกันนะครับว่าเซตหนึ่งนะครับของการยกที่นี่ได้เท่าไหร่นะครับนี่69นะครับแต่ว่าข้างบนขึ้นไปเป็น276เห็นไหมในนี้น่าจะคูณ 2.5 นะครับคูณ 2.5 เท่าเนาะประมาณนั้น38นะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น400แล้วนะครับยก2ครั้งไปเกือบ500นะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณครั้งละ250นะครับ4ครั้งก็น่าจะได้1,000เนาะเนี่ย4ครั้งก็น่าจะได้1,000มันจะขึ้นลงตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยเหวี่ยงกันมากแล้วนะครับนี่คราวนี้เราก็จะยกไวแล้วสำหรับน้องๆที่เข้ามาช่วงแรกแล้วก็เกิดอาการท้อนะครับว่ามันไม่เหมือนเวทลิฟต์3เลยไม่สนุกเลยนะครับก็ลองเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็ลองเล่นดูนะครับมันเกมมันหายไปแล้วพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เนาะพี่ไม่ได้เป็นคนสร้างด้วยนะครับเราก็เป็นแค่ผู้เล่นทั่วไปเนาะก็ทิ้งไว้แต่ความทรงจำแล้วกันนะจ๊ะคราวนี้เราก็มาเริ่มต้นใหม่กับเกมอื่นก็ได้นะครับตอนนี้พี่ก็ว่าจะเล่นเวทลิฟต์4เนี่ยแล้วก็ทำเป็นซีรีส์ไปตั้งแต่เปิดประตูนี้ไปประตูนู้นไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าจะพยายามจะเล่นให้ครบทุกประตูให้ได้เนาะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคการฟาร์มเริ่มต้นของพี่เอกนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามีเวลาเราก็เล่นได้เรื่อยๆเนาะสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มันดีนะครับก็รบกวนกดไลค์ให้เพจคนละ1ไลค์นะครับจะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปมากเลยแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เพจก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเย้